พักพวกเพื่อนฝูงน้องๆเขาแหละไปมีเรื่องไปมีเรื่องกับร้านผับอีกร้านนึงแล้วเขาก็เลยยกกันมานัดมาเคลียร์กันก็เป็ดเขาเป็นผู้ใหญ่ไงเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นขายใหญ่เป็นรุ่นพี่คนนึงที่ใช้ได้เขาก็เลยคุยให้น้องๆพอคุยให้น้องวันนั้นน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็มีการดวลกันเกิดขึ้นเลยก็เสียชีวิตขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังงานและ PP Cargo International Group สวัสดีครับพบกับช่องหลังพระนคร Official กับตอนเล่าเรื่องในคุกวันนี้ก็ยังอยู่กับพี่โยอยู่นะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะถามพี่เรื่องนี้มากกว่าผมเห็นพี่มีรูปใช่ไหมอยู่กับคุณเป็ดขามใหญ่เนี่ยพี่เป็ดขามใหญ่เนี่ยที่เคยเป็นข่าวช่วงปีที่แล้วเนี่ยที่ต่างจังหวัดมั้งเป็นข่าวใหญ่โตเลยเรื่องมีอะไรอะทะเลาะวิวาดกันยิ่งใหญ่เลยพี่ไปเจอเขาข้างในเหรอครับใช่ครับคือผมต้องเอ่ยข้างต้นก่อนว่ามีน้องๆ FC หลายคนถามผมมาเยอะไม่ว่าจะผมจะเป็นไลฟ์สดแล้วก็ให้ผมทำคลิปแล้วผมก็เคยทำคลิปเนี้ยลงใน TikTok ผมสั้นๆ นิดนึงแล้วก็มีคนเอาไปลงใน YouTube ด้วยก็เป็น FC ของทางอุบลเขาครับคือว่าเป็ดขามใหญ่เนี่ยเป็นตัวจริงเสียงจริงของคนทางอุบลเลยผมต้องคือพูดข้างต้นว่าตอนนี้เขาต้องขอเอามาพูดคุยกันหน่อยเพราะว่าญาติพี่น้องเขาอย่างเงี้ยเราเอามาพูดคุยกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะหาว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเป็ดเป็นน้องผมแต่ตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าเขามีข่าวโด่งดังเมื่อปีที่แล้วที่ว่านัดดวลกันสนั่นเมืองร้อยกว่านัดในข่าวนี่เปิดเจอนี่ผมงงเลยนะพอรู้ปุ๊บเนี่ยคือเอ้าน้องกูนี่ว่าโดนยิงเสียชีวิตไปแล้วนี่คือที่เอามาเล่าเนี่ยเพื่อนหนึ่งเป็นอุทาหรณ์ไหนๆอ่ะการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่สูญเสียพวกนี้ควรจะเอามาบอกต่อให้น้องๆยุคใหม่ๆนี่ได้รับรู้ว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใจถึงเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในแล้วก็รักพี่น้องมันต้องอยู่ในขอบเขตประมาณนึงเพราะว่าเป็ดเขาก็มีครอบครัวแล้วเพิ่งจะมีลูกออกมาด้วยแล้วเรื่องที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเขานะที่ผมรู้ข่าวมาน้องๆก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าพักพวกเพื่อนฝูงน้องๆเขาแหละไปมีเรื่องไปมีเรื่องกับร้านผับอีกร้านนึงแล้วเขาก็เลยยกกันมานัดมาเคลียร์กันก็เป็ดเขาเป็นผู้ใหญ่ไงเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นขายใหญ่เป็นรุ่นพี่คนนึงที่ใช้ได้เขาก็เลยคุยให้น้องๆพอคุยให้น้องวันนั้นน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็มีการดวลกันเกิดขึ้นเลยก็เสียชีวิตแต่ก่อนหน้านี้ผมจะท้าความไปคือว่าเป็ดเนี่ยโดนคดีฆ่าโดนคดีฆ่ามาแล้วก็โทษ25ปีครับแล้วก็ติดมานานแล้วแหละแล้วก็ได้อภัยมาหลายลูกแล้วแล้วก็ย้ายจากอุบลมาเจอผมที่อำนาจเจริญผมเนี่ยย้ายจากกำแพงเพชรมาอำนาจเจริญแต่ผมย้ายมาก่อนครับผมย้ายมาก่อนตอนแรกผมก็ไม่ได้เพราะว่าเด็กอุบลย้ายมาเยอะย้ายมาชุดละ50ชุดละ100ชุดละ50ย้ายจากอุบลย้ายมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาว่าอุบลเนี่ยจะผูกขาดกับอำนาจเจริญคือทรงถ้าเต็มเมื่อไหร่ทรงหรือเกเรก็ทรงเพราะว่าอำนาจเจริญเนี่ยมันแตกออกมาจากจังหวัดอุบลไงแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นจังหวัดอุบลหมดแล้วตอนนี้พอมันแตกออกมาเป็นจังหวัดใหม่ก็เป็นจังหวัดอำนาจเจริญมันเป็นพี่น้องติดกันเลยติดกันเลยในการย้ายระบายของแต่ละครั้งเขาจะย้ายออกมาที่เรือนจำอำนาจก่อนหรือว่าเรือนจำอำนาจเจริญเนี่ยปล่อยออกไปคนน้อยแล้วก็เขียนเรื่องขอไปเขาก็จะย้ายระบายแต่ย้ายระบายในที่นี้เรือนจำเขาฉลาดเขาก็ย้ายเอาพวกที่ปกครองยากมีปัญหา เอาออกมา ทิ้งไปชุดพวกเป็ดมาเป็นชุดพวกปกครองยากนะ เป็นพวกปกครองยากเลยพวกเกเรและการย้ายมาเนี่ยผมอยู่ก่อนแล้วแหละแล้วผมก็วางตัวอยู่แล้ววางตัวเป็นนักผู้ใหญ่อะไรอย่างเราก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่าเป็ดเนี่ยเขาเป็นยังไงเป็นตัวตนไงเพราะย้ายกันมาเยอะเราไม่รู้หรอกแต่มาได้ไม่ถึง2อาทิตย์เป็ดเปิดงานก่อนนะคือว่าแล้วเปิดกับอะไรรู้ไหมเปิดกับกระดูกเบอร์หนึ่งเลยของอำนาจเจริญเลยคนที่เขามีปัญหาด้วยนี่ก็คือ L12 ราศี L12 ราศีหรือ L ไลน์ของอำนาจเจริญในยุคนั้นถ้าเกิดว่ามีใครติดทันติดอยู่เนี่ยต้องรู้แล้วร้องเลยว่าหูแอลไลน์นี่คือว่าแม่สุดจริงๆแล้วก็เข้าออกมาตั้งแต่ศาลเด็กจนอยู่ในเรือนจำจนเข้าไปในผู้คุมเขาอ๋อรู้ละแล้วทรงเนี่ยอย่างผมเนี่ยหัวจดเท้านี่ลายสักหมดเลยและเป็นคนไม่ค่อยพูดแอลไลน์นะเป็นคนพูดแล้วตอนนี้ก็เสียชีวิตแล้วเหมือนกันไปเสียชีวิตเพราะว่าอะไรรู้ไหมไปเสียชีวิตเพราะว่าส่งไปที่ค่ายทหารน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวกับคุกทหารแล้วก็โดนเสียชีวิตเมื่อไม่นานเนี่ยผมจะบอกว่าอุทาหรณ์เนี่ยของเป็ดเนี่ยคือว่าคนที่เขาใจถึงใช่ไหมคนที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็ไปเป็ดตำนานเรือนจำ
คนที่เขาพลาดท่าเสียทีก็ไม่มีอนุสาวรีย์ให้นะก็ไปเป็นตำนานในอดีตแล้วคือผมเคยพูดคำนี้แล้วก็มีทุกๆคอมเมนต์มาบางคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ว่าอย่าใช้คำว่าตำนานคือที่ผมใช้คำตำนานเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าไปยกย่องอะไรพวกนี้นะแต่จะพูดถึงคำว่าเป็นตำนานเนี่ยสอนน้องๆเป็นตำนานสอนน้องๆคนรุ่นหลังๆได้ว่าเปรียบเทียบไปเห็นเลยว่าคนชนะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะ25ปีอยู่ในเรือนจำคนที่แพ้เสียชีวิตลูกเมียเสียใจมากเพราะว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวไงคือการแค่เรื่องนิดเดียวอ่ะถ้าเราย้อนกลับไปได้ทุกคนเนี่ยผมเชื่อเลยเกินว่า2คนเนี้ยถ้าเขาย้อนกลับไปได้คงไม่มีเหตุการณ์ยิงเกิดขึ้นหรือเสียชีวิตถ้าปลุกเขาขึ้นมาได้กับคนที่อยู่ในเรือนจำมาคุยกันตอนนี้นะผมเชื่อเลยเกินทุกคนจะต้องตอบเหมือนกันหมดไม่เอาหรอกใช่ไหมเพราะการตัดสินใจพลาดแล้วเป็ดลงมาเป็ดเนี่ยเขามาอยู่แล้วเขาก็ย้ายมาเยอะใช่ไหมเขาก็เกาะรวมกันเป็นบ้านเลยเป็นบ้านอุบลเนี่ยก็ประมาณขบาทีละร้อยทีละห้าสิบทีละร้อยทีละห้าสิบเป็ดที่เป็นพ่อบ้านก็มีประมาณร้อยกว่าครับมีประมาณร้อยกว่าก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่นะบ้านใหญ่100 กว่าส่วนแอลเนี่ยเขาเป็นเด็กพื้นที่แล้วรอบเขาไม่ต้องห่วงเลยเขามีคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ชีวิตนักโทษเรือนจำด้วยคือรอบเขาได้คือที่อยู่พื้นที่ของเขาสุดและน้องกับน้องก็มีปัญหากันน้องกับน้องมีปัญหากันวันนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแหละน้องกับน้องมีปัญหากันทางเนี้ยทางเป็ดอุบลเนี่ยเป็ดขามใหญ่เขาเรียกเป็ดขามใหญ่เขาก็ยืนฝั่งล็อกเกอร์อยู่แล้วก็มีน้องๆก็มา10 กว่าคนแล้วก็อยู่รอบนอกกันอีกเต็มเลยเพื่อจะรอคุยกันแอลก็พาน้องๆเดินตามมาเลยประมาณเกือบ20แล้วก็มีรอบนอกของเด็กพื้นที่อีกใช่ไหมก็เดินมาคุยก่อนว่าจะลงตัวไหมผมก็อยู่ในเหตุการณ์แหละแต่ก็คิดว่าเขาคงจะคุยก่อนเดินขึ้นมาแบบไม่ทันได้เตรียมของกันหรอกมือเปล่าเดินขึ้นมาคุยไม่ถึง 3-4 คำกระโดดหวดกันเลยโหใส่กันเลยแล้วก็วิ่งกูเข้ามาของฝั่งนี้ก็วิ่งเข้ามาช่วยเพราะเขามากันเยอะเหมือนกันน่ะแล้วสถานที่มันแคบมันเข้าได้กันไม่หมดแล้วก็มั่วเมียไปหมดคือผมเห็นแล้วเปิดตัวไปแล้วคือรู้แล้วว่าแจ้งเกิดแล้วคนนี้เป็ดอุบลคือไม่มีถอดเลยกับแอลใส่กันนัวเนียเลยแล้วก็มีฟ้าเต้าฟ้าไม่กงไม่กวาดตีกันเท่าที่จะหาได้ตอนนั้นน่ะใส่กันแบบไม่มีลดละไม่ได้เกรงใจว่าประวัติพื้นที่จะเป็นไงเลยเป็ดอุบลนะฉายแววแล้วจนเจ้าหน้าที่เขาเข้ามายกชุดเข้ามาห้ามศึกกันแล้วออกมาเสร็จแยกใส่ตัวขึ้นขังก็มีการคุยกันเคลียร์เกิดขึ้นไอ้เรื่องของเด็กๆที่เข้าใจผิดก็จบก็ลงมาเป็ดมีชื่อแล้วแล้วมีชื่อแล้วทีนี้การวางตัวเป็นพ่อบ้านเนี่ยเป็ดวางตัวพ่อบ้านดีมากเป็ดเป็นคนพูดน้อยไม่ยิ้มเลยคนไม่ยิ้มเข้าใจไหมคือผมอยู่กับเขามาผมเห็นเขายิ้มน้อยมากแทบจะไม่มีเลยอย่างผมยังมียิ้มนะเขาเหมือนเขาเป็นคนไม่ค่อยยิ้มแต่ก็เป็นคนมีอัธยาศัยดีนะพูดโอเคพูดจาสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ทำทุกอย่างที่เรือนจำมีปล่อยกาแฟกู้ขายของทำเกี่ยวกับสิ่งของผิดเรือนจำเอายาส่งยาเส้นขายอะไรทุกอย่างทำหมดเก็บหนี้ตบกระทืบเขาอะไรคือว่าเด็กในบ้านก็มีเขาเริ่มมีชื่อเขาเริ่มเปิดแล้วต่างคนต่างอยู่เริ่มแบบพึ่งพาอาศัยกันเหลี่ยมเขาดีมากนะแล้วเขาก็จะเป็นคนกุนซือคือเขาอยู่หลังเขาเป็นแบ็คน้องๆทำไปอะไรผิดกฎเรือนจำน้องๆทำไปแบ่งเปอร์เซ็นต์แบ่งอะไรไปตัวเขาผันตัวเป็นผอ.ชล.เคยเห็นผอ.ชล.สายดาร์กไหมสายดำเป็นใช่ไหมเป็นใช่ไหมเราไม่อยากพูดถึงเลยผอ.ชล.สายดำคือเขาอยู่กับนายทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่รู้หมดจะมาทางเป็ดหมดก็เดี๋ยววันนี้มีจู่โจมเอาของออกจากตู้เอากาแฟออกเอาดูดออกนี่ออกเขาจะเดินมาพี่โยเดี๋ยวเขาจะมีรายชื่อพ่อขาใหญ่นะรายชื่ออะไรพี่โยนให้น้องทำก่อนเบาได้เบาอะไรเงี้ยเขาจะมาทางสายนี้แล้วเบื้องหลังของทั้งหมดทั้งมวลของในบ้านอุบลของเป็ดเนี่ยเป็นของเป็ดหมดเป็นกุญซือเป็ดเป็นคนนึงนะที่ส่งของให้ขังหญิงทีละเป็นหมื่นที่ผมเล่าให้ฟังเป็ดคือหัวเรือใหญ่หัวเรือใหญ่เป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้แล้วก็เวลาเขาส่งของให้ขังหญิงทีต้องร้องอ้อนะโอ้โหส่งกันที่เป็นหมื่นส่งกันที่เป็นหมื่นแล้วเขาก็เป็นคนพูดน้อยแล้วก็ยิ้มไม่ค่อยยิ้มอ่ะแล้วเขาก็จะเดินมาพูดกับผมตลอดเดินมาพูดกับผมตลอดตอนที่ก่อนที่จะปล่อยอภัยกันมานะเขาได้ข่าวมาเขาเป็นผู้ช่วยงานใช่ไหมพี่ลูกนี้มีแน่อภัยลูกนี้มีแน่ถ้าอภัยมาพี่กลับไหมเราก็บอกว่ากลับไม่กลับมีค่าเท่ากันเหลืออีกเดือนเดียวเองเหลืออีกเดือนเดียวเองจะกลับไม่กลับไม่เป็นไรเขาบอกว่าแต่ผมได้มาผมกลับพี่ลูกนี้ต้องกลับกันด้วยเชื่อพี่ผมกับพี่เนี่ยคดีธรรมดาคดีผมก็คดีพยายามฆ่าเขาคดีฆ่าใช่ไหมป้ายแรก
ชุดแรกพี่พวกหนองนาโมเดลแน่นอนก็ทั้งๆที่เรายังไม่รู้เลยว่าเขามีจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าพี่ไปหาจับเลยต่อ 3-1 ผมเอามีนี่ข่าวแน่นอนเลยนะลูกพี่เขาเป็นผอ.ชร.ที่กับฝ่ายการศึกษามันจะมีใบเวียนเข้ามาพอมีใบเวียนเข้ามาเขาเดินสายเลยเขาจับคนเลยทุกบ้านเลยแล้วมีแบบซื้ออภัยนะมีซื้ออภัยก็ถามซื้ออภัยอะไรวะก็ใครที่มันเล่นว่ามีผมก็ไปลองไม่มีเลยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมันไม่มีใช่ไหมมันไม่มีเราก็ได้เงินเราก็อยู่ต่อแต่ถ้ามันมีก็คือว่าเราซื้ออภัยกลับบ้านเราก็จ่ายแม่งไปเลยเออเขาซื้ออภัยนะเขาไปจับผมก็มีเล่นไปมั่งแต่ผมเล่นว่ามีเพราะผมได้ข่าวมาจากลูกพี่ผมเหมือนกันว่าน่าจะมีเสร็จแล้วพอประกาศอภัยเสร็จปุ๊บก็มีอภัยเขาก็เดินมาคุยกับผมตลอดพี่มีนะเว้ยเดี๋ยวเราต้องไปอบรมแล้วก็มีรายชื่อพวกผมกับเป็ดชุดแรกผมกับเป็ดก็ได้ไปนอนห้องเดียวกันเพราะเขาจะย้ายชุดที่ปล่อยอภัยเนี่ยแยกออกมาเลยเพราะเขากลัวว่าไปเก็บโจทย์กันใช่กลัวว่าไปเก็บโจทย์กันกลัวพวกนี้มันจะปล่อยแล้วแม่งเก็บโจทย์เลยหรือว่ามีใครมาเก็บโจทย์อะไรเงี้ยเขาก็แยกมาผมก็เข้าไปนอนข้างกันกับเป็ดก็คุยกันตลอดเป็ดก็บอกว่าผมไม่แน่ใจนะพี่ว่าผมมีติดคดีค่ายอีกคดีนึงโอ้โหเราก็ถามความเป็นไม่เป็นปางข้างนอกเลยเขาก็เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าพี่เนี่ยผมแม่งอย่างเงี้ยแต่ผมแม่งพลาดอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าเรื่องมันนานยังโหนานแล้วพี่แต่ว่าผมคิดว่าผู้ใหญ่ข้างนอกน่าจะคุยได้น่าจะคุยได้แล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเขาก็เป็นผู้ช่วยงานที่แบบว่าเดินเหินเขาเป็นเด็กอุบลคนเดียวนะที่ไปอยู่อำนาจเจริญเนี่ยเขาเป็นเสมียนเขาเดินได้ทุกแดนเขาเดินยันในขังหยงขังหญิงเดินได้หมดนะซึ่งเด็กพื้นที่บางคนยังเดินได้ไม่เท่าเขากว้างไหมล่ะแล้วก็ขึ้นก็ขึ้นค่ำเด็กพื้นที่บางคนเป็นผู้ช่วยงานเนี่ยก็ขึ้นค่ำก็ค่ำนิดนี้คือเขาขึ้นแบบถ้ามีงานอะไรเขาขึ้นค่ำเลยอ่ะเขาต้องคอยเข้าลงไปทำนู่นทำนี่ถ่ายรูปคือเขามีเหลี่ยมเอาง่ายเหลี่ยมดีเหลี่ยมดีเป็นผอ.ชร.เหลี่ยมดีแล้วก็เป็นสายดาร์กบ้านเขาดำทั้งบ้านเทาทั้งบ้านแล้วพอผมคุยเขาเนี่ยแล้วถึงพอถึงเวลาวันปล่อยจริงเราอบรมกันปล่อยกันมาจริงใช่ป่ะวันปล่อยเนี่ยผมก็ได้ปล่อยออกมาพร้อมเป็ดแหละแต่เป็ดมีอายัดอายัดคือคดีตำรวจมารับแต่ว่าหลังจากนั้นอาทิตย์เดียวเป็ดก็ได้ปล่อยออกมาเหมือนกับเคลียร์กันจบเหมือนกับคดีมันนานแล้วแล้วก็เสียเงินอะไรไปเหมือนอะไรสักอย่างเขาเดินเรื่องหลุดออกมาเขาโทรหาผมก็ได้คุยกันได้คอคุยกันในเฟซเนี่ยคอคุยกันในเฟซตลอดนะก่อนที่เขาจะไปมีคดีเนี่ยไม่นานเขาก็โทรคุยกับผมนะแต่ว่าพอช่วงหลังเราต่างคนต่างมีงานเยอะใช่ไหมเขาก็มีครอบครัวเขาก็มีลูกเขาเพิ่งคลอดแต่เขาโทรมาคุยกับผมหลายทีแล้วเขาบอกถ้าพี่ลงมาอุบลนะพี่มาหาผมเลยพี่อย่าลืมน้องเพราะว่าผมรู้ว่าเขานี่ครับที่นู่นจริงเขาทำเป็นงานเป็นการ์ดด้วยแล้วเขามีปล่อยกู้มีทำนู่นทำนี่คือเขาเหลี่ยมดีอ่ะแล้วก็เขาก็เข้าแก๊งมีเนี่ยในข่าวมีอาวุธสงครามเต็มอะไรหมดคือเขายังอยู่สายแบบเทาๆสายแบบอะไรอย่างเงี้ยจนผมมาฟังข่าวเลยจนผมมาฟังข่าวว่ามีการนัดดวลกันแล้วก็พอข่าวมันออกใช่ไหมน้องๆแถวอุบลที่เขารู้จักกับผมที่เคยอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาโทรบอกพี่เรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยเออแล้ววันที่โดนเนี่ยก็คือว่าตั้งใจว่าจะเคลียร์กันไม่ได้คิดว่ามันจะบานปลายขนาดนั้นไงแต่ผลสุดท้ายเนี่ยพอมันบานปลายเนี่ยก็เกิดการเสียชีวิตนี่คืออุทาหรณ์เลยนะไม่มีใครคิดก่อนเลยว่าก็คิดแค่ว่าคุยแต่ถ้าถึงเราไปแล้วพกอาวุธไปแล้วอ่ะถึงจริงๆแล้วแม่งไม่ได้คุยหรอกเราต้องเตือนน้องๆรุ่นใหม่ด้วยถ้าอย่างนั้นนะครับพี่เรื่องราวของพี่เป็ดเนี่ยผมอยากให้พี่เนี่ยใช้เรื่องราวเนี้ยแนะนำก็ได้อะแนะนำเลยผมอยากจะแนะนำน้องๆรุ่นใหม่ๆแหละเพราะว่าผมพูดตรงยุคนี้นะอาวุธหาง่ายจริงๆอาวุธนี่หาง่ายจริงเด็กๆรุ่นไหนๆก็มีอาวุธทั้งนั้นแล้วก็อยากจะเตือนพวกคนที่รักเพื่อนพวกที่ใจถึงเพราะว่าไอ้เรื่องรักเพื่อนน่ะมันเป็นเรื่องที่ดีแต่เราควรในรักในทางที่มันถูกสิ่งไหนที่เราไม่ดีเราก็ต้องเตือนกันเบรกกันเพราะว่าก่อนที่เราจะพากันไปถลําลึกให้มันมากกว่านี้ไงเพราะว่าพอมันไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราไปด้วยกันไปอยู่ในเรือนจำด้วยกันแล้วเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอาจจะอยู่กันคนละแดนหรืออาจจะย้ายกันคนละเรือนจำชีวิตจริงอาจจะไม่ได้อยู่ช่วยเหลือกันจนปล่อยออกมาเป็นเพื่อนรักเป็นบัดดี้มีลูกมีหลานแต่งด้วยกันมั่นด้วยกันหรอกหรือเข้าไปแล้วจริงๆเนี่ยเป็นคู่กันดีข้างนอกอาจจะเข้าไปทะเลาะกันหักกันตีกันเรื่องอะไรบางอย่างข้างในก็ได้เพราะฉะนั้นการที่รักเพื่อนเนี่ยต้องรักในทางที่ถูกต้องเตือนกันชักจูงไปในทางที่ดีสิ่งไหนยอมได้ยอมเหมือนเพราะว่าพวกผมออกมาเนี่ยสายดาร์กเนี่ยที่ออกมาเล่ากันทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะออกมาเล่าให้ตัวเองดูพิเศษดูดีหรือนักเลงซูเปอร์แมนอะไรคือที่ออกมาอยากจะเอาเรื่องตีแผ่ให้เห็นว่าการเป็นอยู่ในเรือนจำลำบากมากแล้วคนที่หนักที่สุดคือพ่อแม่เราครอบครัวเราซึ่ง
ประมูลเป็นมูลค่าไม่ได้ว่ามันต้องเสียอะไรบ้างและเราต้องเสียคนที่เรารักเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งอิสรภาพเองใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่เข้าเรือนจำถ้าเราพลาดแล้วเราเสียชีวิตล่ะสิ่งอะไรที่เกิดคือลูกเมียเผาลำบากอะไรเสร็จปุ๊บ 3-4 วันลืมเขาก็ไปมีผัวใหม่กันพ่อแม่ก็ไปลำบากลำบนอะไรไปเราก็เป็นอดีตซึ่งเราอยู่ตรงนั้นแล้วเรากลับมาดูแลพ่อแม่ได้กลับมาดูแลลูกเมียซึ่งอยากให้เห็นซึ่งผมแบบทำไม่ได้ในตอนนั้นไงผมก็เลยอยากจะตีแผ่ให้ FC ทุกๆคนน่ะได้เห็นว่าทุกๆคนยังมีโอกาสอยู่เพราะผมมันพลาดไปแล้วไงเดี๋ยวเขาจะพูดว่าไอ้เหี้ยทำไมมึงไม่ทำเองอ่ะทำไมมึงคือเราเอาบทผิดพลาดขึ้นมาให้ดูเว้ยว่าเออแม่งร้ายแรงจริงถ้าใครไม่รู้หรอกว่าผมสูญเสียขนาดไหนคือผมสูญเสียเยอะมากสูญเสียเยอะกว่าที่จะพูดให้ทุกคนเข้าใจได้ใช่ไหมอย่างฝรั่งก็รู้ว่ามันสูญเสียมากจริงๆแล้วเวลาเนี่ยที่เราอยู่ข้างในเนี่ยที่หายใจทิ้งเพื่อทะเลาะกันแทงกันเรื่องกินอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถอยู่ข้างนอกเนี่ยสร้างบ้านสร้างช่องช่วยคนคือทุกวันนี้ผมออกมาเนี่ยคนนู้นบริจาคเซนวิชไปคนตาบอดคนนี้เอาอาหารเครื่องดื่มไปบริจาคที่บ้านกำพร้าสนามหลวงบ้านคนไร้ญาติผมได้มีโอกาสไปตลอดนะซึ่งเออเฮ้ยตรงนั้นน่ะเมื่อก่อนไม่เคยมีได้ทำเอาเวลาตรงนั้นมาเนี่ยมาช่วยตัวเองพอตัวเองเริ่มดีขึ้นแล้วไปช่วยคนอื่นได้บ้างแม่งมีความสุขกว่าเยอะและแม่งมีความสุขจริงๆเพราะอะไรป่ะที่ผมทำเงี้ยเพราะผมอ่ะแม่งอยากจะทำบุญไปให้กับพ่อด้วยกับหลายๆคนด้วยที่ว่าเสียไปตอนที่ผมอยู่ในเรือนจำแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายหรือก็คู่คดีคู่อาฆาตอะไรแล้วแต่ที่ผมอยากให้ตรงนี้ช่วยไปปุ๊บให้มันผลักดันให้ผมมีชีวิตพุ่งขึ้นมาบ้างเพราะว่าผมใช้ชีวิตที่มันต่ำลงมาเยอะแล้วไงก็อยากจะมาตีแผ่ให้น้องๆรู้ว่าเนี่ยสิ่งที่พูดมาไม่ใช่จะมาบอกให้อยากดังหิวแสงรายการนี้เป็นรายการตีแผ่ให้คนรู้ว่าบทเรียนน่ะมันเป็นยังไงก็อย่างนี้ครับนี่ก็คือพี่โยนะพี่โยกรุงเทพนะพูดได้ดีมากนะขออีกนิดเดียวพี่ก่อนจบตอนนี้นะเผื่อคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะหลงผิดใช้แปะอยู่แล้วมันเลิกยังไงล่ะพี่ในประสบการณ์ที่พี่เนี่ยเคยติดแปะนะใช้คำว่าแปะละกันแล้วก็ลูกชายพี่ก็ติดแปะแล้วพี่สามารถเลิกได้ทั้งคู่คือว่ามี FC ถามมาแล้วก็พิมพ์เข้ามาหาผมเลยผมให้เฟซไปเลยนะแล้วก็ทักเข้ามาใน TikTok ส่วนตัวผมเข้ามาเลยเวลาผมไลฟ์สดก็บอกพี่เดี๋ยวผมขอคุยหลังไมค์คือผมยินดีเลยนะแล้วออกรายการนี้ไปเนี่ยตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่ยผมคุยเรื่องแปะไปเนี่ยกระแสตอบรับเกี่ยวกับคนที่อยากจะเลิกแปะติดต่อเข้ามาหาผมเยอะมากต้องขอบคุณรายการดีๆด้วยเพราะว่ามีคนติดต่อเข้ามาพี่แปะเนี่ยมันราคาซิปแล้วเท่านี้นะขายเป็นซิปเหมือนน้ำแข็งเลยนะแล้วราคาก็ค่อนข้างพอได้เหมือนกันไม่ใช่ถูกๆเหมือนกันนะครับน้องๆผมก็ถามว่า มันขายยังไงขายราคาเท่าไหร่แล้วเป็นยังไงบ้างขั้นไหนแล้วบอกว่าพี่ผมลึกมากเลยผมอยากจะหลุดจากตรงนี้แล้วแล้วผมไปดูรายการพี่หลังกับพี่คุยกันมาเนี่ยผมถ้าผมเลิกได้ถือว่าพี่เนี่ยเป็นเขาเรียกชีวิตใหม่ของผมเลยผมจะเลิกยังไงก็ติดต่อผมมาใช่ป่ะผมก็เลยให้คำแนะนำว่าตอนที่ผมเลิกอ่ะผมมาหักดิบแต่ว่าผมมีตัวช่วยคือผมใช้ไดซีแพม10มิลลิกรัมเป็นยานอนหลับเม็ดสีฟ้าเป็นไดซีแพมซึ่งตอนนี้มันเป็นยาต้องห้ามแต่ถามว่าถ้าเราจะเลิกผงล่ะเราหาได้ไหมขนาดแปะเรายังหากันได้เลยแล้วทำไมแค่นี้เราจะหาไม่ได้เพราะมันเป็นยาต้องห้ามก็จริงแต่มันไม่ใช่ยาเสพติดยังไงมันก็ต้องมีขายใช่ไหมบางคนก็ถามว่าพี่จะเลิกไงคือเนี่ยลูกชายผมที่เลิกนะลูกชายผมใช้น้ำกระท่อมน้ำกระท่อมเนี่ยฤทธิ์มันอ่ะเวลาติดจริงๆเนี่ยพอๆกับผงเลยฤทธิ์มันพอๆกับผงเลยคือถ้าไม่มีก็หาวเหมือนกันแล้วก็จะมีอาการเหมือนกระวนกระวายเหมือนจะลงแดงเหมือนกันน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยใช่เขาก็เลยถามผมว่าพี่แล้วถ้าเกิดว่ากินน้ำกระท่อมเนี่ยแล้วผมเลิกผงได้เนี่ยแล้วผมจะไม่ติดน้ำกระท่อมเหรอไม่ติดหรอกเพราะว่าเราใช้น้ำกระท่อมแค่ประมาณเต็มที่แค่2อาทิตย์พออาการผงมันหมดเนี่ยเราก็ไม่ต้องกินแล้ว2อาทิตย์นี่ไม่ติดหรอกคนที่กินน้ำกระท่อมติดเนี่ยต้องกินเป็นเดือนเป็นปีต้องกินเป็นเดือนเป็นปีเพราะหลายคนเขาจะสับสนเขาบอกว่าพี่ครับผมเนี่ยจะกินน้ำกระท่อมแต่ลิตรน้ำกระท่อมเนี่ยพอกันเลยถ้าผมเลิกไปแล้วผมก็มาติดน้ำกระท่อมไม่ติดนะผมพี่การันตีเลยเพราะว่าผงขาวเฮโรอีนเนี่ยผงแปะเพราะว่าแปะเนี่ยมันจะมีลิตรแค่อาทิตย์กว่าๆเท่านั้นน่ะพอเราหยุดมันแล้วเนี่ยอาการก็จะน้อยลงก็จะไม่ค่อยมีอาการแล้วคือในช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยคือจะทุรนทุรายพวกนี้ต้องหายพวกนี้เข้ามาช่วยเอามาบรรเทาช่วยไม่ได้หรอกเอามาบรรเทาแล้วถ้ายิ่งหาได้เนี่ยหาไดซีแพม10มิลลิกรัมเม็ดสีฟ้าเขาเรียกไดซีหรือไม่ก็ไดซีแพม5มิลลิกรัมเม็ดสีเหลืองไดห้าเป็นมันเป็นยานอนหลับเป็นยานอนหลับสำหรับพวกคนที่จิตเวชอ่ะเขาจะใช้กินเข้าไปคือระงับตัวเองแล้วก็พักผ่อนเพราะบางคนจิตตก
ฟุ้งซ่านแม่งไปไม่หลับนอนไม่หลับคนเราเคยเป็นมั้ยยิ่งคิดเท่าไหร่อยากจะนอนก็นอนไม่หลับก็ยิ่งคิดยิ่งคิดก็ยิ่งนอนไม่หลับยาพวกนี้กินเข้าไปปึ้งเนี่ยทำให้ช่วยให้ซอฟต์เองลงได้แล้วก็หลับเราไปหามาหรือไม่อ่ะถ้าใครอยากจะใครอยากจะแบบเลิกจริงๆแล้วแบบอยากจะมีพี่เป็นไอดอลหรืออยากจะปรึกษาพี่ด้วยกำลังใจอะไรนะทักเฟซส่วนตัวพี่มาเลยพี่ยินดีให้คำปรึกษาละเอียดกว่านี้ละเอียดกว่านี้เพราะรายการนี้เราเอาแค่คร่าวๆพอแต่ว่าอยากให้ทุกคนเลิกนะเพราะถือว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดพี่แนะนำเขาไปใช่ไหมแล้วไปหลังไมค์กับพี่นะแล้วเขาเลิกได้นะใช่อันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผมนะในทางพระเจ้าผมถือว่านี่คือพระพรเลยช่วยเหลือคนได้มีคนพิมพ์มาหาผมไม่ขาดเลยนะบอกพี่ตอนนี้ผมกำลังเลิกอยู่ตอนนี้ผมกำลังเลิกอยู่ถ้าผมเลิกได้นะพี่คือที่สุดของผมเลยทักมาหลายคนแล้วก็โหทักมาไม่หยุดเลยนะแล้วผมก็จะให้คำตอบตลอดแต่ผมก็จะบอกว่าเอาอย่างนี้เราจะเลิกอ่ะเราต้องพร้อมไม่ใช่ว่าเราเลิก 3-4 วันแล้วเราหายไปแล้วเราไม่เลิกแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยกูทำไม่ได้ไหมกูไม่เลิกแล้วทักมาเลยเมื่อพร้อมจริงๆอยากจะเลิกคือกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวจริงๆคำว่าไม่ไหวนี่คือไม่คือเลิกได้แน่นอนคือเราไม่ใจเราไม่เอาแล้วอ่ะเข้าใจป่ะเหมือนกับผมตอนที่ผมเลิกใจผมไม่อยากจะเลิกแล้วมันแพงมันหาเงินไม่ได้แล้วมันจะตายแล้วใจเราได้แล้วอยากจะเลิกแล้วอ่ะแค่ต้องการกำลังใจแล้วก็หาตัวบรรเทาแค่นิดหน่อยเอาละฮะนี่ก็คือพี่โยรายกรุงเทพนะใครสนใจที่อยากจะเลิกมันติดต่อพี่โยรายส่วนตัวเลยได้โอ้ยตอนนี้ดีมากๆนะครับเอาละฮะงั้นผมขอจบตอนนี้แต่เพียงเท่านี้นะแล้วฝากท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามตอนต่อไปว่าเราจะคุยถึงเรื่องอะไรกันสำหรับวันนี้ผมกับพี่โยรายไปก่อนฮะ